ทุเรียนทอดเยอะๆจ้าทุกคนอร่อยมากปกติเคยกินแต่ทุเรียนแบบดิบๆเอามาทำเป็นแผ่นแล้วไปทอดใช่ไหมคะเนี่ยชุบแป้งทอดกรอบชำกรอบนอกนุ่มในแป้งอันนี้ทุเรียนสดพันหมอนทองค่ะทุกคนค่ะเนื้อสุกกำลังกินเนื้อฉ่ำๆอ่ะยั่วนี่เลอะน้ำเก๊กฮวยแก้ร้อนในค่ะมีใครชอบกินของทอดของหวานของมันเหมือนไอ้ไหมคะแล้วส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไอ้มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีๆมาแนะนำค่ะนี่เลยค่ะลิปพัทค่ะทุกคนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยบำรุงระบบตับระบบย่อยอาหารระบบสมองคือเป็นผลึกพลังงาน3ประสานภายในกล่องเดียวเลยค่ะแต่ก่อนที่ไอ้จะมารู้จักผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้นะคะไอ้บอกได้เลยว่าไอ้เป็นคนที่แบบว่ากินของหวานของมันของทอดอะไรแบบนี้ไขมันในเลือดสูงร่างกายไอ้มันจะแบบว่าไม่สดชื่นน่ะทุกคนเหมือนคนง่วงนอนอยู่ตลอดเวลายิ่งเวลาไอซ์ไปดื่มกับเพื่อนๆแบบเนี้ยไม่มีแรงลุกทำงานเลยค่ะแต่พอไอซ์มากินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้ไอซ์บอกได้เลยว่าร่างกายไอซ์สดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นค่ะไอซ์ทานหมดเกือบกล่องนึงแล้วนะคะ1กล่องบรรจุ30แคปซูลค่ะนี่หมดไปเกือบ3แผงแล้วคือกินวันละ 1-2 แคปซูลค่ะทุกคนค่ะหลังอาหารมื้อหนักนะคะสำหรับใครที่จะกินแค่ตอนเช้าก็ได้จะกินแค่ตอนเย็นก็ได้แต่สำหรับไอซ์ก็คือกินแค่วันละ1แคปซูลตอนเช้าค่ะคือบอกได้เลยว่าทานมาเกือบเดือนแล้วร่างกายมันดีขึ้นจริงๆนะทุกคนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเหมือนไอซ์นะคะสามารถไปหาซื้อมาลองกินได้ค่ะยิ่งเวลาไอซ์กินเผ็ดๆจัดๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันแบบเหมือนกดไหลย้อนตีขึ้นอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆมาหลายๆคนอาจจะถามว่าไอ้ทำไมกินส้มตำเกือบทุกวันเลยไม่มีปัญหาเรื่องแสบท้องไม่มีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนหรอโน no, ค่ะหายแล้วค่ะเพราะกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้ค่ะลิปพัทค่ะทุกคนค่ะดีจริงๆอยากให้ทุกคนลองค่ะปังไม่ไหวไข่มงไขมันหายหมดรสนี่ทุเรียนทอดยิ่งอร่อยเป็นคนชอบกินจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นของหวานของมันของทอดกินแล้วมันฟินเนาะยิ่งน้ำหวานอย่างเงี้ยอากาศร้อนๆกินแล้วสดชื่นทุเรียนทอดแบบนี้อร่อยนะทุกคนลองเอาไปทำขายดูแป้งกรอบๆข้างนอกเนื้อทุเรียนแต่สำหรับทุเรียนที่จะเอามาทอดนะคะต้องใช้ทุเรียนที่ไม่สุกมากค่อนข้างที่จะดิบเลยแหละแต่เป็นทุเรียนแก่นะคะทอดออกมาแล้วเนื้อเขาจะไม่เละกำลังกินพอดี
อร่อยช้ำเม็ดอยู่ด้านในคือทอดเป็นพูเลยทุเรียนหมอนทองเขาจะมีความหวานหอมเนาะทุกคนหอมละมุนเยอะไม่ไหวเนื้อสุกกำลังดีไม่เละมากฉ่ำอร่อยทุเรียนกินเยอะไม่ดีทุกคนอากาศร้อนไอ้ยังต้องกินน้ำเก๊กฮวยแก้ร้อนในเลยโอเคค่ะคลิปนี้พอแค่นี้เนาะกินเยอะอย่างว่าแหละเดี๋ยวอันตรายต่อสุขภาพค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลิปพัทค่ะของดีบอกต่อเยอะๆจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย